มาต่อกันนะฮะช่วงสักครู่เนี่ยช่วงแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องของสงกรานต์ซึ่งผมมองว่าช่วงหลังเนี่ยมันเสื่อมแบบโอ้โหมันเสื่อมเป็นกลายเป็นการเปิดประตูนรกให้พวกสัมภเวสีเนี่ยออกมาเมาดิ้นเอาเงี้ยสงกรานต์ถ้าอยู่กรุงเทพนะอย่าไปได้ชอยโชคเลยสี่ไอ้คุณกุยบ้านอยู่แถวสายไหมนี่ก็จะเข้าไปเพราะมันติดถูกต้องเพราะที่มันไม่ติดไม่ใช่อะไรหรอกจอดรถเล่นเลยใช่ไม่ไปไหนเลยฝังเลยถือว่าเป็นวันของเขาถือว่าเป็นวันแล้วไปว่าเขาไม่ได้ด้วยนะว่าไม่ได้ด้วยว่าสวยเนี่ยมันโดนปีละครั้งอ่ะปีนึงขอครั้งเดียวปีนึงขอครั้งเดียวแต่ครั้งนึงหลายวันใช่แล้วก็จะมีลำโพงมาตั้งเต็มที่เลยหน้าโรงพิมพ์เราเองนะในซอยรามินทราสี่ครับ40ครับนะก็ทุกวันสงกรานต์ผมจะเห็นเลยจะมีเครื่องเสียงแบบโอ้โหจัดเต็มดังมากตุบตุบโอ้โหเฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็ยังไม่เที่ยงเลยเมากันแล้วหน้าต้องได้หน้าต้องได้ซูมหน้าคุณนายเพชรหน้าต้องได้ดิ้นแล้วทำไมต้องเป็นผมเนี่ยหน้าตัวอย่างดูหน้าดูหน้าหน้าเราอย่างนี้เคลิ้มนิดนึงเคลิ้มดอนนี่ไม่ใช่ดิ้นของการแล้วไม่ใช่ดิ้นของการแล้วเสียวแล้วนะก็แล้วเมื่อก่อนเมื่อกี้ที่คุณกุ๋ยพูดบอกว่าครับมันเล่นกันเนี่ยเล่นกันทั้งอาทิตย์อ่ะใช่ไงใช่เล่นจังหวัดนี้แล้วไปเล่นจังหวัดอื่นอีก11 12เนี่ยเล่นละเริ่มเล่นนี่ก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีเล่นมาแล้วนะเดี๋ยวปีวีวันแล้วที่ไหนไม่รู้เร็วไปพี่จริงเหรอจริงมีเล่นไปแล้วเล่นโทรไทยเน็ตเดี๋ยวไหลมีอะไรเมื่อก่อนสมัยเด็กๆนี่เล่นวันเดียว13เมษา13ก็พอแล้วพี่แล้วเล่นแบบเดียวด้วยไม่ได้ว่าลาดน้ำสาดน้ำแต่เต็มที่ก็นิดหน่อยมีปืนฉีดน้ำอะไรมีแล้วเดี๋ยวดูปืนรถกระป๋าด้วยใช่ไหมมีน้ำขงน้ำแข็งโดนมีน้ำแข็งอีกผมเคยโดนเอาลูกโป่งใส่น้ำอีกกระปากันอีกใช่นะเดี๋ยวนี้มันดูในความรู้สึกเรามันเสื่อมไปจริงๆเสื่อมมากก็แบบมันไม่ใช่แล้วว่าตอนเราเด็กๆมันเขาเล่นอีกแบบนึงมันสนุกอีกแบบนึงมันกลายเป็นการเปลืองน้ำและบ้านเราดันไปสนับสนุนอย่างสถานที่อย่างไอ้สีลมไปปิดเงี้ยครับกลายเป็นว่าโอ้โหเล่นกันแล้วเดี๋ยวนี้มันมีเข้ามาอีกอย่างนึงคือการล่วงละเมิดใช่ไหมว่าสงกรานต์เนี่ยเขาก็ถือโอกาสเลยป่าแป้งมาแป้งสมัยก่อนผมจีบเมียใหม่ๆนะครับพาไปถนนพระอาทิตย์ไปเข้าสงขลาครับหนุ่มๆนี่มาป่าแป้งเต็มเลยสมัยนี้ไปเดินไปมีคนหลีกทางให้ไม่มีใครป่าแป้งเลยป่าแป้งแล้วไม่หลีกทางเลยแต่ปีนี้เขารณรงค์ใหม่แล้วเขาแรงไงปีนี้บ้านเราแรงมากก็อาจจะใช้ฟอกกี้แทนพี่ใช้ฟอกกี้ตลกนะผมจะบอกอะไรให้ไหมจะใช้พื้นฉีดน้ำใช้ฟอกกี้อ่ะมันใช้น้ำเท่ากันนะเท่ากันก็สมมติว่ามีน้ำอยู่อันหนึ่งก็อยู่ในนั้นอ่ะมีน้ำอยู่หนึ่งลิตรกับพื้นฉีดน้ำกับน้ำหนึ่งลิตรในฟอกกี้อ่ะและฉีดหมดอ่ะใช้น้ำกี่ลิตรก็1ลิตรเหมือนกันเท่ากันมั้ยเท่ากันเท่ากันตลกมั้ยล่ะมันก็เท่ากันนานหน่อยแต่มันนานหน่อยมันนานหน่อยเท่านั้นเองนะถามจริงสงกรานต์เนี่ยสมมุติถ้าเลือกได้ให้พรมน้ำหรือสาดน้ำหรือฉีดน้ำใส่ได้คนนึงอ่ะคุณมาเพชรจะเลือกสาดน้ำใส่ใครโอ้ดูหน้าคิดคุณกุ๋ยคิดไว้ด้วยชอบตอนพี่ติ่งเต้นเมื่อกี้มากเลยคิดนานให้ตอบเลยอ่ะก็คิดอยู่ไงคิดนานมันหลายคนเลือกนะเอามาสักคนหนึ่งก่อนเอาเป็นดาราไทยแล้วกันดาราไทยชอบเนี่ยคุณใหม่ที่เขามาอยู่ช่อง3แล้วเนี่ยใหม่ไหนอ่ะคุณใหม่แม่นาคพระโขนงเนี่ยอ๋อใหม่ดาวิกาสวยจัดเลยคนนี้สวยจัดเลยสวยใช่อยากจะสาดน้ำใส่ใหม่ดาวิกาเอาอยู่ช่อง3เหรอผมไม่รู้อยู่ช่อง3แล้วเดี๋ยวจะเล่นกับติ๊กไงอุ้ยนี่ช่อง3ดูทั้งหมดเลยดูทั้งหมดเลยก็เหลือแต่พี่แจ็คกี้กับพี่อดี้อ่ะที่ยังไม่ดูทั้งหมดดูทั้งหมดแล้วเดี๋ยวก็ดูมาชมพงชมพู่อะไรเนี่ยก็ดูทั้งหมดแล้วน้องชมน้องเชียร์เดี๋ยวก็มาหมดอ่ะไปเยอะใช่ไหมคุยอ่ะคุยโอ้โหมันก็มีหลายคนอ่ะพี่เอาสักคนหนึ่งขอเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการกีฬาเฮ้ยไม่เอาผู้หญิงดิโอ้ผู้หญิงไงมาดามแป้งไงอ๋ออยากสาดมาดามแป้งผมก็พอเอางี้อยากจะปะแป้งเมื่อวันก่อนก็มาที่เสียมานะโอ้มาดามแป้งนี่50แล้วไม่เหรอพี่50เสร็จแล้วมั้งยังน่ารักอยู่เลยใช่ไหมสวยก็พรมแล้วก็คุณแบบเพชรเนี่ยนะชอบแบบวกเข้าเรื่องงานมานานพูดเล่นวกเข้าเรื่องมานานวกเข้าเรื่องเซ็กเรื่องลามกจุกเปรตอะไรเงี้ยแล้วเวลาโดนเนี่ยผมก็โดนด้วยทั้งนั้นผมก็ดำเนินรายการของผมอยู่ดีๆอย่างเงี้ยเหรอคุณกูจะไปเที่ยวไหนสงกรานต์มีโปรแกรมไหมไปต่างจังหวัดไหมยังพี่ยังไม่ได้คิดไปต่างจังหวัดนี่มันก็ลำบากหน่อยเพราะว่าแต่คุณก็ยังไปอยู่นะหนึ่งรถติดถูกนะสองเมาคนเมานั้นเลยแล้วประเทศเราเป็นประเทศเดียวที่มีการนับสถิติ
ตายเป็นร้อยคนใช่อะไรแบบนี้ 4-500 คนเนี่ยวันช่วง7วันอันตรายช่วง7วันอันตรายวันแรก80แล้วอะไรแบบนี้วันที่2 20อะไรแล้วก็มีอะไรกันปีนี้นางสงกรานต์เป็นใครมือถือสังมือซ้ายถือคาถาขี่อะไรมาขี่ควายขี่หมูก็มีนะ อะไรเงี้ยปีนี้น้ำฝนจะตกหลายหาอะไรก็ว่าที่อื่นก็ไม่มีนะมีแต่บ้านเรานะก็เราชอบเรื่องการเชื่อเป็นความเชื่ออย่างเห็นไหมอย่างเลสเตอร์ใช่ไหมเลสเตอร์เขาก็จะมีได้ผลนะผมว่ามันเป็นเรื่องของอะไรสะกดจิตอ่ะเป็นเรื่องแบบว่าทำให้เป็นขวัญและกำลังใจเหมือนเวลาออกรบอ่ะถึงตอนนี้คุณมาบุมองว่าเลสเตอร์ได้แชมป์ไหมโอ้แบเบอร์ฮะแบเบอร์แบเบอร์เลยพี่ท้อนะคนไล่นะแบเบอร์ยอมอ่ะก็ดูแล้วว่าเขาเหมาะสมจริงก็ทีมบ้าอะไรชนะ1-0 1-0 1-0มาตลอดมันก็ต้องสมควรมันก็มีหลายฤดูกาลที่นำแล้วไม่ได้นะพี่เนี่ยแมนยูนี่ฤดูกาลนี้ไม่เกิดใช่ไหมแมนยูก็เคยลิเวอร์พูลยังเคยเลยนำแล้วไม่ได้อ่ะโอเคช่วงหน้าช่วงหน้าเหลือช่วงนึงนะฮะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับครับ